สายเจริญปุระชี้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองต้องแก้ควบคู่กันสายเจริญปุระนักแสดงสาวสายเจริญปุระได้เผยถึงการร่วมโหวตมติชน X Daily News โพสอบถามความเห็นประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยนักแสดงสาวได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาการเมืองมีความสำคัญเท่าๆกันต้องแก้ควบคู่กันไปทรายเจริญปุระทรายกล่าวว่าถามว่าอยากให้รัฐบาลคุณเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรก่อนระหว่างปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกับปัญหาการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเศรษฐกิจปากท้องการเมืองมันไม่สามารถแยกกันออกได้ค่ะโดยส่วนตัวมองว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและเรื่องการเมืองมันสำคัญเท่าๆกันมันต้องทำควบคู่กันค่ะทรายเจริญปุระเพราะว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันดีขึ้นมาแล้วทิ้งอีกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำการเมืองดีเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าลงทุนมันดีคนอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยอันนี้บรรยากาศมันดีอยู่แล้วถ้าคุณจะไปดันแต่เรื่องของเศรษฐกิจให้มันดีอย่างเดียวแล้วทิ้งเรื่องการเมืองไปเลยมันก็จะเป็นสังคมแบบพ่อค้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคือเรามีคนหลากหลายรวมอยู่ด้วยกันเนาะดังนั้นคือมันจำเป็นจะต้องเกลี่ยน้ำหนักทำไปพร้อมๆกันทั้งคู่ค่ะทรายเจริญปุระนักแสดงสาวยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ทางมติชนและสื่อในเครือและทาง Daily News เขาร่วมมือกันทำโพลถามคำถามจากประชาชนว่าสำหรับรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอยากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหรือว่าเรื่องของการเมืองมากกว่ากันอยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นทำเป็นโพลออกมากันนะคะให้คุณเข้ามาร่วมโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทำโพผ่านสื่อใดๆในเครือของมติชนและก็ Daily News ได้ทั้งคู่เลยนะคะถือว่าเป็นช่องทางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงอยากให้มาทำกันเยอะๆค่ะทรายเจริญปุระทั้งนี้กิจกรรมการทำโพมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66สุขปรับที่ใจเราสุนารีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีหมดเวลาต่อกันรั้งยังไงก็ไม่ได้ทำดีที่สุดไม่ว่าจะแฟนคนไหนเรื่องความรักไม่มีใครเก่งสุขปรับที่ใจเราสุนารีเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกสามีหมดเวลาต่อการรั้งยังไงก็ไม่ได้นักร้องลูกทุ่งคนดังสุนารีราชสีมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรหนูแหม่มสุริวิภาหลังเลิกราวาลเตอร์สามีกลับมาโสดสวยแซ่บว่าจะเล่าในสิ่งที่อยากเล่าบางเรื่องไม่อยากพูดถึงก็ไม่พูดดีกว่าเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครอย่างเรื่องกับอดีตสามีถ้ามานั่งพูดฝ่ายเดียวมันก็ไม่แฟร์กับเขาไม่พูดดีกว่าถามว่าแข็งแรงขึ้นไหมรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงลูกทุ่งดังยอมรับว่ารู้ว่าทุกคนอยากถามอยากคุยอยากรู้เรื่องว่าเป็นยังไงไม่ได้เลือกที่จะหลบแต่ตอนที่โพสต์ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วลูกทุ่งดังเล่าว่ามันเหมือนกับว่าปีนี้เสียหมาไป2ตัวสุนัขตาย2ตัวโดยที่น้องไม่ควรตายเป็นความผิดพลาดของเด็กที่บ้านแล้วก็เลิกกับสามีแล้วก็มาเสียพี่สาวพอมาเสียพี่สาวอีกเหมือนหลุดวันนั้นนั่งพิมพ์ข้อความแล้วโพสต์ไปรู้สึกว่าเหมือนโชคชะตาใจร้ายกับเราน้อยใจโชคชะตาตัวเองไม่ได้ตั้งใจเปล่าประกาศบอกใครถ้าอยากบอกบอกแต่แรกแล้วตั้งใจไม่พูดอะไรอยู่แล้วถามว่าดูแลตัวเองยังไงวันที่จิตตกสุนารียอมรับว่าหลังพี่สาวเสียก็เคว้ง
แต่ก็ไม่ได้คาดหวังชีวิตรักครั้งนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วบังเอิญอยู่กันมาได้นานเกือบ10ปีก็แฮปปี้สิ่งดีๆก็มีเยอะคิดว่ามันหมดเวลาต่อกันหมดเวลารั้งยังไงมันก็ไม่ได้ถ้ามันยังไม่หมดเวลาไม่หมดบุญต่อกันไล่ยังไงก็ไม่ไปเมื่อถามว่าวันนั้นกำลังใจมาจากไหนวันนี้ไหวไหมลูกทุ่งคนดังยอมรับว่าถามว่าเสียใจมันก็เสียใจแต่เหมือนเราโตขึ้นรู้ว่าจะต้องอยู่ยังไงให้มีความสุขมากกว่าช่วงเวลาความสุขมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทุกข์ก็เหมือนกันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรจีรังอยากให้สุขอยู่กับเราก็ต้องปรับที่ใจเราพยายามทำใจให้ตัวเองมีความสุขหาอะไรทำใส่บาตรทุกวันจูงหมาเดินทุกเช้าจากขาใหญ่ๆเดินจนเซลลูไลท์หายหมดถามว่าเรื่องพี่สาวที่เสียก็เป็นพี่สาวคนโตชีวิตผกผันมากสุนารียอมรับอีกว่าก็ประเดประดังเข้ามาอาจเป็นช่วงดวงตกเราก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่าเสียศูนย์สูญเสียได้แต่ญาติเสียสูญก็พยุงตัวเองด้วยคนรอบข้างทุกคนส่งข้อความอาจไม่ได้ตอบแต่เปิดดูเห็นแล้วทุกคนห่วงรู้แม้แต่สื่อต่างๆที่เขาโทรหาแล้วไม่ตอบหนูแหม่มอยากบอกสื่อยังไงพี่สูบไม่ได้จะหลบหรืออะไรแต่ตั้งใจจะไม่พูดถึงจริงๆถามว่าได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มากระทบใจครั้งนี้สุนารีกล่าวว่ามันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นถามว่าถ้าความรักมันวนเข้ามาอีกจะเปิดใจใหม่รักครั้งใหม่ลูกทุ่งดังตอบชัดๆว่าชีวิตไม่เคยเปิดและไม่เคยปิดอยู่แบบธรรมชาติถึงเวลามันมีเข้ามาหนูจะทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจบไปก็เคลียร์ตัวเองให้แข็งแรงที่สุดทำอย่างนี้เสมอไม่เคยไปวิ่งหาหรือเปิดรอรับเมื่อไหร่จะมาแต่ถ้ามีเข้ามาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกครั้งไม่ว่าจะมีแฟนกี่คนแต่ดีที่สุดของเราไม่ได้หมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับคนที่เราทำให้เขาเรื่องความรักไม่มีใครเก่งไม่ว่าเด็กวัยรุ่นหรือแก่และมันเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยได้ตลอดเวลาตราบใดที่คุณยังไม่ตายความรักเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีความรักจะหวั่นไหวจะสดชื่นพลังรักทำให้เราทำอะไรก็ได้เหมือนพลังวิเศษแต่เวลาที่มันสูญเสียทุกคนก็จะเฟลคิดว่าไม่มีใครเก่งคลิป อุ้ยแม่น้ำหวานโพสต์เดือดหลังกวางเผยจุดเตียงหักโยงครอบครัวยังไงกันแม่น้ำหวานซาซาโพสต์สุดเดือดทิ้งระเบิดลูกโตรัวๆลั่นสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีหลังกวางเอบีนอร์มอลเผยจุดเตียงหักกับลูกสาวทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจรัวๆหลังน้ำหวานซาซาได้ออกมาแจ้งข่าวช็อกเลิกรากับหวานใจหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะอีกทั้งทางด้านฝ่ายชายเองก็ได้ออกมาชี้แจงกลับไว้เช่นเดียวกันว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าอะไรมาโวยวายกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่นักข่าวอีกทีนะครับอ่านข่าวว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวงานนี้ชาวเน็ตขาเผือกถึงกับหูผึ่งเลยทีเดียวเพราะล่าสุดด้านแม่พลอยคุณแม่ของสาวน้ำหวานก็ได้ออกมาแชร์คำคมเด็ดรัวๆผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหน้าที่แม่ไม่มีโอทีไม่มีโบนัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกสังคมเราไม่ค่อยต่างกันหรอก
สันดอเอ็กหน้าต่างหากที่ต่างกันไม่ว่าใครใจร้ายใส่คุณอโหสิกรรมให้เขาไปสุดท้ายเขาจะแพ้ภัยตัวเองเวรกรรมทำงานไวนะมารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีการให้เกียรติคนอื่นก็เช่นกันสมองไม่มีไม่เป็นไรแต่มารยาทต้องมีนะคะสันดานเสียที่หมามันเห่าก็เพราะว่ามันเป็นหมาแต่คนเห่าเหมือนหมาไม่รู้เป็นเหตุอะไรความดีของเราจะมีค่าเมื่อใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาท่ามกลางชาวเน็ตแห่จับโยงว่าที่คุณแม่แชร์จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ลูกสาวน้ำหวานซาซ่าเลิกรากับแฟนหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลหรือไม่